ไหนก็มีแต่เธอมีบ้านมีรถยนต์ก็ใส่ชื่อเธอนะมีเงินเดือนทั้งหมดแม้ว่าไม่พอก็ยืมคนอื่นมาให้เธออะไรอย่างนี้ทำนองนี้เป็นต้นก็คือว่าชีวิตนี้ไม่อาจที่จะขาดเธอได้ยอมสวามิภักดิ์ยอมจำนนยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่อีกฝ่ายหนึ่งนี่คือลักษณะของความเชื่องของชายคนหนึ่งที่มีกับสตรีทีนี้ในเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เปาโลได้มาอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับความหมายของชีวิตที่จะต้องมีการฟังหรือมีการเชื่อฟังด้วยความเคารพในพระคริสต์ต่อกันและกันให้เราเปิดในพระคัมภีร์หน่อยนะฮะคือจากในเอเฟซัสเนี่ยบทที่6มันมีประโยคคำพูดที่อยู่บนก่อนข้อที่1หัวข้อคือคำว่าเชื่อฟังความเชื่อฟังและความรักมีไหมฮะผมคิดว่าไม่รู้ว่าทำไมเขาใส่หัวข้ออยู่ตรงนี้ที่จริงควรจะมาใส่อยู่ตรงก่อนข้อที่21เพราะว่าตั้งแต่เอเฟซัสบทที่5ข้อที่21จนกระทั่งถึงบทที่6ข้อที่9นี้ก็เป็นเรื่องราวนะฮะเรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อฟังและความรักถ้าหากว่าเรามาดูในรายละเอียดของบทที่6ข้อที่1จนกระทั่งถึงข้อที่9นะฮะเราสังเกตให้ดีในนี้ไม่มีเรื่องที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวความรักเพราะเรื่องความรักต้องกล่าวก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่ามีโอกาสติดต่อเลขาธิการและผู้อำนวยการของสมาคมพระคริสต์ซ้ำหน่อยว่าบางทีหัวข้อของพระคัมภีร์ตอนนี้ควรจะที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อฟังและความรักเนี่ยหัวข้อนี้ควรจะไปอยู่หน้าข้ ของบทที่5ข้อที่21เพราะว่าเรากำลังอธิบายเนี่ยความหมายที่สำคัญเกี่ยวกับชีวิตที่เชื่อฟังและยอมฟังต่อกันและกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญและชีวิตที่เกี่ยวข้องนี้จะต้องเป็นชีวิตที่อยู่ในความรักที่มีต่อกันและกันทีนี้ให้เรามาดูในรายละเอียดของเอเฟซัสบทที่5ข้อที่22เป็นต้นไปเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซึ่งเป็นภรรยากับสามีแล้วต่อไปเราจะดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซึ่งเป็นพ่อแม่กับลูกและต่อไปซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระดับที่3ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอยากจะบอกสักก่อนนะฮะว่าทั้ง3ระดับนี้ในนี้ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องหมดไม่มีใครที่ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะหนึ่งสามีภรรยาไม่มีใครเลยที่เกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ไม่ใช่ทุกคนมีชีวิตที่เกี่ยวข้องภายในครอบครัวถึงแม้ตอนนี้เป็นลูกอีกหน่อยคุณก็เป็นพ่อแม่คนและที่สำคัญก็คือว่าในวันหนึ่งอย่างน้อย8ชั่วโมงนะฮะหรือ1ใน3ของแต่ละวันเราใช้ไปกับอะไรเราใช้ไปกับเรื่องการทำงานเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ซึ่งเป็นนายจ้างของเราหรือเราต้องเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นลูกจ้างของเรานะฮะเปาโลได้บอกในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่22ได้พูดถึงภรรยาก่อนเปาโลบอกว่าฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนหรือมีความหมายว่าฝ่ายภรรยาจงยอมเชื่องฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังหรือยอมเชื่อฟังหรือยอมเชื่องฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่บอกตอนแรกก็คือว่าเราซับมิดกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ซับมิดยอมจำนนในลักษณะที่เหมือนกับหุ่นยนต์หรืออะไรที่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแต่เราซับมิดเพราะเนื่องจากว่าในฝ่ายของเรามีความรับผิดชอบอย่างที่ผมพูดถึงบอกว่าผมเคยเป็นลูกจ้างในโรงแรมที่นิวยอร์กผมซับมิดกับนายของผมหรือบอสของผมหรือซูเปอร์วิเซอร์ของผมเนี่ยตัวผมเองนั้นจะต้องทำงานให้เรียบร้อยซะก่อนงานในส่วนของผมเองต้องทำให้เรียบร้อยแล้วถึงจะส่งมอบต่อไปในที่นี้ที่
เปาโลพูดถึงฝ่ายภรรยาก็คือว่ายอมซับมิดยอมจำนนต่อภรรยาเหมือนอย่างที่ยอมฟังหรือยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเนื่องจากว่าสามีนั้นเป็นศีรษะสามีเป็นศีรษะนั้นมีความหมายว่าอย่างไรสามีมีความที่เป็นศีรษะมีความหมาย 2-3 อย่างอย่างแรกก็คือในฐานะที่เขาเป็นผู้นำอย่างที่2ก็คือในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความเข้าใจแล้วก็ในส่วนที่3ที่เกี่ยวข้องกับศีรษะก็คือว่าศีรษะมีการเชื่อมต่อกับกายนะฮะมีความเกี่ยวข้องต่อกันและกันและนอกจากนั้นบทบาทของผู้เป็นสามีที่ภรรยาจะควรที่จะยอมเชื่อฟังก็เพราะเนื่องจากว่าสามีได้แสดงออกถึงสิ่งที่มีความสำคัญไม่เพียงแต่ว่า 1. สามีเป็นศีรษะในส่วนที่ 2. ซึ่งอยู่ในข้อที่ว่าเหมือนอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรภรรยายอมซับมิดยอมฟังสามีก็เพราะเนื่องจากว่าสามีมีชีวิตที่ช่วยภรรยาในแต่ละวันแต่ละวันนะถ้าหากว่าพระเยซูคริสต์ได้ช่วยให้มนุษย์รอดหรือคริสตจักรรอดสามีก็เช่นกันจะต้องมีส่วนสำคัญที่จะอุปถัมภ์ช่วยเหลือภรรยาเพราะจากเหตุนี้เองภรรยาจึงสมควรที่จะเชื่อฟังผู้เป็นสามีและในส่วนของผู้เป็นสามีเปาโลได้บอกว่าจงเชื่อฟังต่อภรรยาหรือยอมฟังภรรยาในแง่อีกแง่หนึ่งที่อีกลักษณะหนึ่งมีความสัมพันธ์อีกลักษณะคือให้รักผู้เป็นภรรยารักอย่างไรรักในที่นี้ไม่ได้หมายความรักแบบโรแมนติกรักแบบหนุ่มสาวแต่ต้องรักแบบพระเจ้ารักด้วยความตั้งใจความรักที่ว่านี้มีกล่าวไว้หลายๆต่อหลายตอนในพระคัมภีร์พระธรรม1โครินธ์บทที่13ตั้งแต่ข้อที่4ถึงข้อที่8ได้พูดถึงความหมายของความรักนั้นเป็นเช่นนั้นเช่นนี้มากมายซึ่งเราสามารถที่จะอ่านได้เรื่องความรักนั้นที่ให้ต่อกันและกันก็เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดเป็นผลแห่งความบริสุทธิ์ในข้อที่26บอกว่าเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะสามีต้องรักภรรยาแล้วก็เสริมสร้างให้ภรรยาเติบโตขึ้นด้วยน้ำและพระวจนะด้วยพระคำของพระเจ้าและนอกจากนั้นความรักของสามีที่มีต่อภรรยาก็เป็นการเสริมสร้างให้เหมือนกับคริสตจักรที่มีสง่าราศีมีชีวิตของภรรยาที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิไม่มีมลทินใดๆเลยและนอกจากนั้นสิ่งซึ่งเป็นคำเตือนสำหรับผู้เป็นสามีว่าเราจะรักภรรยา อย่างไรหรือในระดับไหนในข้อที่28ได้กล่าวว่าเช่นนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกียจชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักรคุณเอาใจใส่ตัวเองอย่างไรก็จะต้องเอาใจใส่ผู้ซึ่งเป็นภรรยาอย่างนั้นเหมือนกันเพราะภรรยาเป็นเหมือนคุณเป็นคุณน่ะพระเจ้าทรงสร้างเอวามาจากอาดัมนั่นหมายความว่าเอวาหรือภรรยาของเราก็เหมือนก็คือชีวิตของเรานั่นเองการที่เรารักภรรยาก็คือเท่ากับว่าเราได้รักตนเอง